บันทึกเรื่องจริงแลกมาด้วยเลือดและชีวิตจากตำนานคนคุกของนักเลงเมืองหลวงยุคสุดท้ายขังเดี่ยวอาชญานิยายจากปลายปากกาของสุริยันศักดิ์ไทยสงมนุษย์เราต่างมีอดีตที่ประทับใจเสมอกันตราบยังคงความทรงจำความนึกคิดคู่ไปกับลมหายใจส่วนใครผู้ใดจะประทับใจจากความสุขหรือความขมขื่นล้วนสื่อมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแก่ตนสาเหตุจากอะไรกับความสามารถที่จะคงมันไว้ในความทรงจำได้ยาวนานเพียงใดและจะถูกจุดประกายขึ้นเมื่อไหร่กับจะส่งผลสะท้อนทางความคิดและความรู้สึกแก่ตนอย่างไรก็สุดแต่สื่อของปัจจุบันสำหรับผมสื่อจากภาพยนตร์โทรทัศน์เมื่อก่อนเที่ยงที่ฉายให้เห็นคาวบอยหนุ่มแต่งกายชุดดำพกปืน2กระบอกขี่ม้าสีขาวตามท้องเรื่องเป็นพระเอกเป็นมือปืนนักล่าเงินรางวัลได้เข้าไปในโรงเรียนพบเด็กชายอายุประมาณ 7-8 ขวบแล้วก็พบกับความผิดหวังกลับไปคือสิ่งที่จุดประกายทางความคิดและความรู้สึกแก่ผมจนสามารถหลับตานึกภาพมองเห็นในตาคาวบอยหนุ่มที่เฝ้ามองเด็กชายซึ่งไม่ต่างไปจากชายคนหนึ่งจ้องมองผมณศาลากลางจังหวัดนนทบุรีเมื่อเกือบ20ปีที่ผ่านมาดังนั้นช่วงบ่ายนี้ผมจึงหลบไปหามุมสงบด้านหลังโรงเลี้ยงนั่งรูปคำโซ่ตรวนร้อยข้อตีนพลางนึกถึงวันเก่าๆขึ้นมาอีกครั้งหลวงพ่อครับพ่อกับแม่ไปไหนครับแม่ตายหลังคลอดเองได้ปีกว่าๆพ่อเองเขาไปทำงานในบางกอกไม่นานเขาจะต้องมารับเองไปอยู่ด้วยคำบอกของพระคุณเจ้าหลวงอาหรือหลวงพ่อซึ่งผมเรียกตามศิษย์วัดจนติดปากช่วยให้มีความหวังมิได้กำพร้าพ่อและแม่ดังที่ศิษย์บางคนพูดพ่ออายุได้ 5-6 ขวบมีความคิดก็เริ่มตั้งตาคอยพ่อลงจากบางกอกมารับผมไปอยู่ด้วยจึงคราใดที่เรือเมย์มาจอดส่งคนที่ท่าน้ำของวัดผมจะต้องวิ่งไปดูจนอายศิษย์วัดด้วยกันแล้วก็เลิกวิ่งไปยังท่าน้ำโดยการใช้การเหลือบมองแทนส่วนใจก็เต้นรัวภาวนาขอให้เป็นพ่อสักครั้งผมถามถึงพ่อกับหลวงอามาตั้งแต่จำความได้จนอายุได้ประมาณ7ขวบตอนนั้นเรียนอยู่ชั้นป.2ก็เลิกถามหาและไม่ได้มองดูเลเมเข้าเทียบท่าน้ำวัดด้วยความกระตือรือร้นอีกแต่กลับคิดและฝันคิดว่าพ่อคงทำงานจนไม่มีเวลามาเยี่ยมเยียนฝันว่าท่านคงนุ่งผ้าม่วงสีสวยเหมือนพวกอำเภอเพราะคนไปทำงานบางกอกจะต้องเป็นเจ้าใหญ่นายโตทุกคนจบจนวัดข้างข่าวถูกเปลี่ยนชื่อเป็นวัดราชประคองธรรมผมย่างเข้า9ขวบเรียนจบชั้นป.4และไม่มีโรงเรียนจะเรียนต่อพอดีวันหนึ่งหลวงพ่อหรือหลวงอาบอกว่าจะพาไปพบพ่อในวันรุ่งขึ้นตอนเที่ยงก็ทำเอาคืนนั้นทั้งคืนผมนอนไม่หลับอยากให้สว่างเร็วๆหูก็คอยฟังเสียงเครื่องยนต์เสียงกริ้งถังดังโครงเคร้งจากโรงน้ำแข็งฝั่งตรงข้ามวัดกับเสียงหลวงตานิ่มที่ตื่นมาไอโครกครากส่งสัญญาณ4:00แล้วพอหลวงตานิ่มไอโครกครากผมรีบเก็บหมอนมุ้งลุกไปล้างหน้าอาบน้ำที่ท่าน้ำเห็นเรือยนต์บรรทุกของสวนไปส่งที่จังหวัดนนท์อยากจะตะโกนขอโดยสารไปหาพ่อที่จังหวัดด้วยคนแต่ก็ยากหน้าพ่อแท้ๆยังไม่เคยเห็นขืนไปคงหลงทางอยู่ในตัวจังหวัดแน่ๆขึ้นจากน้ำเข้าไปกราบหลวงตานิ่มสำนึกในพระคุณที่เก็บข้าวแกงขนมหวานไว้ให้กินเมื่อยามหิวโซกลับมาจากโรงเรียนท่านบอกเสียงพร่าหมดสิ้นเวรกรรมสักทีลูกเอ้ยอยู่กับพ่อเองต้องเป็นคนดีนะลูกหลังเที่ยงหลวงอาพาขึ้นเรือที่ท่าน้ำมีเพื่อนศิษย์วัดที่ไม่ได้ไปโรงเรียนมาส่งหลายคนแล้วก็ใจหายน้ำตาจะไหลให้ได้เรือแล่นผ่านหน้าวัดหน่อยเดียวผมก็น้ำตาไหลพรากมองเห็นเพื่อนโบกมือไหวๆแทบไม่เห็นสักวันหนึ่งเมื่อลูกได้ดีลูกจะกลับมาผมคิดในใจต่อไปนี้หมูหมากาไก่คงจะเป็นหน้าที่ของหลวงตานิ่มเช่นเดิมจะมีใครยกกระมังข้าวที่แกคุกแล้วไปขุนหมาบ้างหนอเรือเมถึงท่าน้ำจังหวัดนนท์หลวงอาพาขึ้นไปยังเรือนไม้หลังใหญ่ของศาลากลางไปพบชาย2คนนั่งยืนรออยู่ผู้ที่นั่งบนไม้ยาววัยประมาณ50ปีร่างสูงใหญ่ผิวขาวนุ่งผ้าม่วงสวมเสื้อป่านใส่รองเท้าสารส่วนคนที่ยืนวัย30ปีร่างสันทัดผิวคล้ำตัดผมสั้นเกรียนไม่ได้ใส่รองเท้าได้แต่จ้องมองผมพร้อมกับยิ้มให้ไม่ต่างจากหลวงตานิ่มนั่งมองผมกินขนมหวานตอนกลับจากโรงเรียนจนเกือบลืมยกมือไหว้หลวงอาหลวงอาตบไหล่ผมเบาๆแล้วก้มลงบอกคนที่ยืนอยู่นั่นแหละพ่อเองไปหาเขาสิชายที่หลวงอาบอกว่าพ่อยิ้มให้ผมจนเห็นฟันขาวในตาบอกความรักใคร่เอ็นดูอันรับรู้ได้โดยสัญชาตญาณแต่ผมยืนนิ่งอึ้งหลวงอาก้มลงกระซิบข้างหูอีกครั้งพ่อเองเขาเพิ่งออกจากคุกบางขวางเขาถูกขังอยู่7ปีแล้วถึงได้ปล่อยตัวผ
ผมขนลุกสู้วิมานฝันของผมพังทลายสิ้นยืนเนื้อตัวร้อนวูบวาบพ่อเดินมาหาผมสองมือจับสองบ่าผมไว้แล้วก้มลงบอกพ่อไม่ได้ทอดทิ้งนะลูกแต่พ่อมาไม่ได้ลูกโตกว่านี้ลูกจะรู้ว่าคุกเขาไม่ปล่อยใครง่ายๆถ้าหากไม่ถึงวันพ้นโทษอย่าโกรธพ่อเลยนะน้ำคำพ่อไม่กี่ประโยคทำให้ผมผวาเขากอดทันแล้วร้องไห้ด้วยความเสียใจและดีใจพ่อกอดผมไว้แน่นความสุขความอบอุ่นที่ผมไม่เคยได้รับเช่นนี้ยืนยันว่าท่านคือพ่อที่ผมรอคอยจริงๆไปอยู่บางกอกกับพ่อนะลูกเรียนหนังสือหรือเปล่ากินข้าวมาหรือยังจากวันนั้นถึงวันนี้ผมเพิ่งมีเวลาทบทวนมันด้วยความเข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิดของเด็กชายในภาพยนตร์ทีวีที่พยายามถอยหนีเข้าบอยหนุ่มอันต่างกว่าผมที่หลวงอาบอกชัดเจนว่าท่านคือพ่ออันเป็นการยุติฝันวัยเด็กของผมสิ้นเชิงส่วนเด็กชายในภาพยนตร์ก็สุขอยู่กับฝันและรอคอยพ่อสืบไปเพื่ออะไรก็ไม่ทราบใจผู้เขียนบทภาพยนตร์หรือเขาคงไม่เคยรู้รสชาติชีวิตกำพร้าซึ่งโหยหาความอบอุ่นและรอคอยอยู่ทุกลมหายใจผมละมือจากโซ่ตรวนที่นั่งรูปคำขึ้นปาดเช็ดน้ำตาที่ไหลซึมออกมาโดยไม่รู้สึกตัวสูดลมหายใจลึกๆลุกขึ้นยืนอย่างองอาจต่อความรักและความอาทรที่อดีตนักโทษบางขวางให้แก่ผมซึ่งไม่น้อยหน้าพ่อที่ดีในโลกจะมีให้แก่บุตรระหว่างยืนปรับสภาวะทางจิตเข้าสู่ปกติปรากฏเสียงโครมครามดังสนั่นภายในโรงเลี้ยงอาหารนักบูจากหน้าโรงงานนับสิบสับตีนไปยังที่อุบัติเสียงก็เลยเพ่นทั้งตรวนเข้าทางประตูหลังโรงเลี้ยงอันตอนเช้าใช้เป็นร้านค้าชั่วคราวปะตีน้อยลบสูตรและสิงซาวอยปักหลักสาวกำปั้นใส่สามหนุ่มโนเนมชนิดดวลเดี่ยวโดยมีบรรดากลุ่มพี่เลี้ยงประจำโรงเลี้ยงกระจัดกระจายกันยืนชมตาไม่กระพริบด้านหน้าประตูโรงเลี้ยงปิดสนิทตีน้อยกับสิงซาวอยซึ่งใส่ตรวนอยู่ทั้งคู่เดินสาวมาใส่โดยไม่ใส่ใจสั่นแข้งคู่ชกที่พเดียงดักการตะลุยใส่ดังกระทิงข้างลบสูตรนักบุตรตลาดน้อยทรงเตี้ยล่ำผิวดำราวกับนินมิได้จำเครื่องพันธนาการก็ล็อกคอหนุ่มผิวขาวหุ่นทรงหนากว่ากระชากลงสวนเข่าเข้าทรงอกดังขุนเข่าอาชีพพันละวันก่อนจะเหวี่ยงร่างที่ใหญ่กว่านั้นหลุดจะปอกแขนเซ่หลุนๆไปชนโต๊ะอาหารดังโครมแล้วก็เด้งกลับไปถูกขวาตรงสวนเขาเต็มกรามร่วงพลอยผู้ชมที่รายล้อมอยู่รอบๆโรงเลี้ยงอันเป็นผนังปูนติดตะข่ายเหล็กขึงกั้นไว้ส่งเสียงเชียร์อื้ออึงด้านคู่ชิงของตีน้อยกับสิงซาวอยเจอการบุกตะลุยจนหน้าตาปูดโปนหอบหายใจฟืดฟาดกัดฟันชนบัดนี้ยกสองมือชูขึ้นเหนือหัวบอกละคนหอบกูยอมแล้วมังกรร้ายกับสิงโหดย่านสุขุมวิทหยุดมือทันใดวินาทีเดียวกันประตูซิปของโรงเลี้ยงถูกกระชากเปิดดังกล่าวหัวหน้าน้อยพัสดีเวรถือกระบองเดินนำสองตำรวจยศชั้นประทวนไปยืนบนโต๊ะอาหารกลางโรงเลี้ยงใช้กระบองในมือขวากวักเลขตีน้อยลบและสิงซาวอยไปหาแฟนมวยเงียบกริบทั้งสามนามไปยืนหอบหน้าตาปูดโปนปากแตกบวมเจอเหงื่อเป็นมันปราบเบื้องหน้าหัวหน้างานแดงเกษตรบอกเสียงดังเลิกแล้วต่อกันนะสามนักบู๊พงกหัวรับพัสดีเวรออกปากไล่ทันทีออกไปได้นักมวยเถื่อนพากันเดินออกจากประตูโรงเลี้ยงไปรับการต้อนรับจากแฟนมวยพาขึ้นนั่งบนบ่าแห่ข้ามสนามหญ้าเป็นขบวนสู่อาคารโรงงานหนึ่งสถานเปิดคาสิโนกลางตะวันบ่ายสาดแสงร้อนระยิบพัสดีก้าวลงจากโต๊ะอาหารก้าวยวบยวบไปหาสามนักมวยผู้ปราชัยที่ยืนใช้เสื้อประคบใบหน้าที่ปูดบวมเนื้อตัวแดงช้ำเป็นปื้นกล่าวเสียงเบานุ่มหูพวกมึง3คนนี่ก็เจ๋งเอาการนี่หว่าอยู่แดนโรงพิมพ์ดันเข้ามาเล่นไฮโลถึงที่นี่เจ็บทั้งตัวเสียทั้งเงินต่อไปอย่าเสือกเข้ามาอีกมันไม่ลุมกระทืบเอาก็ดีเท่าไหร่แล้วไอ้พวกห่านี่มันหมูอย่างที่มึงคิดเมื่อไหร่ไปเดี๋ยวหมูก็จะพาไปส่งที่ประตูแดนเซียนไฮโลข้ามห้วยพงกหัวรับทราบแล้วเดินโงกเง่คล้ายเป็ดขาเพลียตาม2ผู้หมูจากโรงเลี้ยงในบัดดลส่วนผมลากตรวนดิ่งไปอาบน้ำวักน้ำลูบหน้าคลายร้อนค่อยกลับไปหลังโรงงานปะลุงเน่เสือเท่าตะลุเต่ากำลังนั่งรับกันไกอยู่กับหินรับมีดง่วนได้ยินเสียงตรวนก็หันขวับมามองยิ้มฟันหล่อแล้วกวักมือหย่อยๆมาเลยเปียกลุงจะตัดผมโกนหนวดโกนคราวให้พรุ่งนี้วันอาทิตย์ป๋าง่าเข้าเวรจะเจอทรงราชทัณฑ์นะเว้ยผมยิ้มตอบแกและถามถึงเพื่อนๆที่หายหน้าไปลุงนันกับแอดหายไปไหนหมดละลุงแกละมือจะหินรับมีดยกท่อนแขนซ้ายขึ้นปาดเหงื่อที่หน้าผากมือที่ถือกรรไกรชี้ไปยังหลังส้วมนันมารับจ้างสักมังกรพันแขนให้ไอ้เม้งลุงไปรอเงินค่าวาดรูปจากจันงส่วนไอ้เพนไปหาซื้อไข่กับปลาที่แดนเกษตรแล้วของที่ขายเมื่อเช้าหมดไหมจะเหลือเลยมอร์ฟีนขายดีจะตายห่าเดี๋ยวนี้มันติดฉีดกันเกือบครึ่งคุกได้กำไรไหมลุงทั้งทุนทั้งกำไรเฉียด2,000หย่อนนิดหน่อยว่ะแล้วต่อไปจะขายอะไรล่ะแกหัวเราะฟันหล่อ
ยังไม่รู้เหมือนกันว่ะโชคดีจับเรือตำรวจได้สักคนก็สวยไม่ชนของพวกพ่อค้าใหญ่ๆมาขายปลีกละลุงก็คิดอย่างเปี๊ยกว่าเหมือนกันนะถ้าประกบเรือไม่ได้ไปเหอะตัดผมดีกว่าเรื่องนั้นไว้แก้ปัญหาพรุ่งนี้ครับที่สุดการระบกสูงวัยก็ให้ผมนั่งขัดสมาธิกับพื้นซีเมนต์เปลือยท่อนบนใช้กรรไกรหั่นผมที่ยาวปลกต้นคออย่างชำนาญท่ามกลางลมทุ่งบางเขนพัดเอื่อยๆราวครึ่งชั่วโมงจึงเสร็จรู้สึกเบาหัวขึ้นเป็นกองหนวดเคราซึ่งห่างมิดโกนเกือบครึ่งปีถูกเสือเท่าโกนทิ้งเกลี้ยงเกลาก็ลุกไปอาบน้ำยังอ่างซีเมนต์หน้าส้วมประมาณบ่ายสามโมงนันยืนยงมือสักมังกรสิทธิ์จหารบางลำพูก็โผล่ออกมาจากหลังส้วมเหงื่อท่วมร่างพร้อมด้วยลูกศิษย์เลือดมังกรเดินพลิกแขนขวาตัวเองชมรอยสักอย่างพึงพอใจค่าฝีมือมังกรตัวนั้นเท่าไหร่เพื่อนผมถามสนุนราคานันยิ้มหน่อยๆสองกรุงว่ะเกือบสองชั่วโมงลุงเน่สอดก็ยังดีกว่าอยู่เปล่าๆวะวันหนึ่งสักสามตัวก็หกกรุงเมาได้ทั้งวันเสาร์อาทิตย์ถึงจะได้แล้วอีกห้าวันกินอะไรล่ะลุงนันย้อนแล้วละไปวักหน้าในอ่างรูปไร้เหงื่อทั่วร่างครู่ใหญ่ลุงกับแอดกลับเข้ามาร่วมทีมพร้อมกับปนินสด2ตัวในถุงพลาสติกจิตรกรบาปลุงรัชนีบนอุบภาพเหมือนสีฝุ่นขนาด13คูณ15นิ้วคิดแล้ว12บาทเงินสด10บาทยาฉุน2ตั้งทั้งที่ตกลงไว้20จ่ายค่าปลา2ตัว5บาทเหลือ5บาททีหลังจะนงมาจ้างอีกต้องรับทรัพย์ให้หมดก่อนนะเว้ยเคี่ยวชิบหายลุงเน่พลอยฉุนผมมองปานินขนาดเท่าฝ่ามือ2ตัว5บาทในถุงที่เสือเพ่นถืออยู่พลางนึกถึงคำบอกของหัวหน้าน้อยขึ้นในใจปลาในบ่อซื้อพันมาปล่อยพันตัวพอโตจับขายได้ไล่ช้อนทั้งบ่อเหลืออยู่ 3-400 ตัวจากนั้นผมก็ร่วมเป็นลูกมือเพื่อนทำอาหารมื้อเย็นกินจนเสียงรัวระฆังจากโรงเลี้ยงกลางวานเตือนทุกนามให้เตรียมตัวกินอาหารเย็นนั้นคว้าแกลอนไปรับข้าวแดงที่โรงเลี้ยงกลับมาผมจัดการตักข้าวใส่จานสังกะสีลุงเน่นันรุ่งและแอดทำกิจปักยาเข้าเส้นอีกคนละเข็มแล้วก็เข้ามาร่วมวงอกเอ่ยหนึ่งผู้อาวุโสกับสามเพื่อนล้วนคงชีวิตต้องดิ้นรนเพราะอะไรเพื่ออะไรรู้ทั้งรู้ก็ไม่กล้าจะกล่าวให้เป็นที่กระทบกระเทือนใจกันเรียบร้อยในอาหารมื้อสุดท้ายของวันทุกคนรีบอาบน้ำชำระเนื้อกายพร้อมขึ้นตึกขังบริเวณด้านข้างโรงงานอันพลุกพล่านนักบู๊มาจำหน่ายของและเสพไม่ผิดจากตอนเช้าเสียงตะโกนเสนอขายสินค้าผสานเสียงเฮฮาของนักพนันมวยตู้ดังต่อเนื่องไม่ขาดหูที่มุมอาคารถัดจากที่พวกเรานั่งอัดบุหรี่อยู่มีนักบู๊3-4นายกำลังยืนต่อรองราคาสินค้ากับหนุ่มทรงผอมกระหล่องซึ่งไม่ใช่ยาเสพติดจึงเรียกความสนใจพวกเราจนผู้สูงวัยออกปากเรียกมันโบเบ้เว้ยเดี๋ยวแวะมานี่หน่อยเซิร์ฟเห็นมองดูตีนเปลือยเปล่าของผมพร้อมชี้ไปยังหนุ่มที่ลุงเน่ขานนามโบเบ้และปากเปิดคำแนะที่แขนมันมีรองเท้าฟองน้ำใหม่ๆอยู่คู่หนึ่งเปียกซื้อไว้ใส่สิอยู่บนเดียวอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้แต่ตอนนี้นายเดินย่ำตีนเปล่าไม่ได้แล้วนะเจ็บตีนตายหาผมพยักหน้ารับเนื่องจากได้เรดาร์รองเท้าฟองน้ำคู่ดังกล่าวที่แอดหมายตาไว้เช่นกันสักครู่โบเบ้หนุ่มลักษณะใบหน้าแววตาบอกนิยมเสพติดของเมาก็เดินยิ้มหลามาหาปากประชาสัมพันธ์สินค้าตนแจ้วๆมีของหลายอย่างเลยลุงยีนขาสั้น2เสื้อฮาวายกับเสื้อยืดคอกลมคอวีเกือบ10ตัวฟองน้ำ3คู่ผ้าใบ1คู่เข็มขัดจาคอบ1เส้นเข็มขัดผ้า2เส้นช้อนสแตนเลส5อันผ้าขาวม้า2ผืนเลือกได้ตามสบายครับผมคว้ารองเท้าฟองน้ำหูสีน้ำเงินค่อนข้างใหม่ผูกเชือกคู่กันไว้มาพลิกดูหูและพื้นเสือเพ่นถามราคาเท่าไหร่วะคู่นี้7บาทพี่ผมรับมา6เอากำไรบาทเดียวครับแอดรับฟองน้ำคู่นั้นไปตรวจสอบลุงเนยหยิบเสื้อยืดคอวีสีเทามาตรวจตะเข็บเห็นรอยปริแยกพลางบอกด้วยสีหน้าเย่เกตะเข็บปริที่หนึ่งละจักรแล้อีก2ที่เท่าไหร่วะตัวนี้8บาทครับลุงจะบ้าหรือมึงขาย8บาทผ้ามองตะกูนะลุงรู้ไอ้ห่าน่าจะเย็บเสียก่อนจะได้ไม่มีตำหนิเอาอย่างงี้พูดคำเดียวลุงให้5บาทโถลุงตัวหนึ่งเป็น100นะนี่มันคุกนะเว้ยแล้วก็ของเก่าใส่มากี่ปีแล้วก็ไม่รู้ตกลงไหม5บาทขอ6เถอะลุงขอกำไรบาทเดียวจะขึ้นตึกอยู่แล้วขอลูกขอหลานเถอะนะลุงอ้อนเป็นเหมือนกันนะไอ้หอกเอา6ก็6แล้วฟองน้ำนั่นล่ะเมื่อกี้มันบอกเท่าไหร่ว่าเสือเพ่น7บาทครับลุงเสือเท่ารีบคว้ารองเท้าไปวางกับพื้นข้างตีนผมเปียกใส่ดูซิพอดีไหมผมสอดตีนลองดูพอดีครับเอาอย่างงี้เสื้อกับฟองน้ำนี่รวมกัน10บาทตกลงไหม11เธอลุงโบเบ้บอกเสียงละห้อยผมรีบควักแบงค์10ยื่นให้พลางบอกผู้สูงวัย
ลุงมีเศษบาทหนึ่งให้มันเถอะเสือเท่าทำอิดออดคล้ายจะต่อให้ได้ราคา10บาทพลันเสียงวิ่งตึกตักมาที่พวกเราผมสะบัดหน้าไปมองปากกับทุมแซ่ฉั่วเดินลากตรวนตีนเปล่านำทีมกุมารจีนปลาดมาถึงตัวโบเบด้วยอาการฉุนขาดแล้วตะคอกถามมึงรับรองเท้าฟองน้ำสีน้ำเงินจ่ายโจ้มาขายหรือเปล่าวะผมสะดุ้งว่าสบตาลุงเนวิบหนึ่งก่อนหยิบฟองน้ำคู่ที่ลองใส่โชว์คู่นี้ใช่หรือเปล่ามังกรดังท่าน้ำราชวงศ์เบิกตากว้างร้องลั่นใช่แล้วมันขายเปียกเหรอคิดว่าจะซื้อเหมือนกันแต่ถ้าหากมีโจทย์ก็ไม่เอาแล้วทุมแซ่ฉั่วตะปบมือยังลำคอโบเบ้ลากไปจากพวกเราท่ามกลางเสียงครวญครางโหยหวนเฮีย yeah, ผมไม่รู้เรื่องไอ้โจ้มันฝากขายอย่าทำผมเลยมังกรร้ายรู้แก่โทสะตบเขาเต็มหน้าฉาดใหญ่ร่างผอมกระหล่องเซ่หลุนๆเกือบล้มสรรพสินค้าเก่าใหม่รุดล่วงกระจัดกระจายเสือเพ่นทำท่าจะขยับผมตะปบข้อมือไว้ตาประสานตาเพื่อนและสายหน้าประกอบโอ้ยเฮีย yeah.